بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهความรักความอินดูเมตตาปราณีความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์บรรดาการสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราในฐานะที่เป็นมุมินมุมินะผู้ศรัทธาชายผู้ศรัทธาหญิงในทุกช่วงเวลาทุกโอกาสเป็นสำคัญอย่างยิ่งกับโอกาสในการที่เราได้มีโอกาสมาทบทวนบทบาทหน้าที่การแสวงหาวิชาความรู้ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราชุกรระลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงประทานฮิดายะห์แนวทางนำประทานเตาฟิกพลังใจในการศึกษาแสวงหาความรู้ของเราในครั้งที่แล้วเรามาอยู่ในหน้าที่4นะครับเรามาอยู่ในหน้าที่4ตรงกลางๆนะตรงกลางๆซึ่งก่อนหน้านี้มุซันนิฟอิบราฮิมุฮัลลอฮ์ได้กล่าวถึงการที่เราในฐานะที่เป็นมุกัลลัฟผู้ที่อยู่ในขอบข่ายผู้ที่อยู่ในขอบข่ายที่ศาสนาอิสลามได้บังคับให้เราจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้เป็นประการแรกนั่นก็คือการรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาMaka mengenal dan mengetahui itu jazam yang membatali bagi waqi' yang hasin jazam itu daripada dalil.Artinya i'tiqad yang putus yang mengenai akan yang benar yang jadi i'tiqad itu daripada tanah yang menunjuk atas betul i'tiqad itu. นั่นคือสิ่งที่เราผ่านพ้นมาแล้วสิ่งที่เราผ่านพ้นมาแล้ววันนี้เรามาดูอีกนิดนึงนะครับในหน้าที่4นะมีเห็นบนกระดานไหมเห็นไหมครับไม่เห็นเลยใช่ไหมหน้าที่4ข้างๆเลข1นะครับข้างๆนอกกรอบจะมีเลข1อยู่เห็นไหมข้างๆข้างบนสุดเลยนะครับเจอยังครับเจอแล้วนะวะลัชชัยคุลมุอัลลิฟรอฮิมุลลอฮุตะอาลาวะนะฟะอ์นาบิอุลูมิฮิฟิดดาริอามีนกอลูฮูมะงานัลอิยาอะกันอัลลอฮ์ตะอาลานะกอลูฮูมะงานัลอิยาอะกันอัลลอฮ์ตะอาลาคำของมุศนิฟที่บอกว่ามะงานัลอิยาอะกันอัลลอฮ์ตะอาลาคือการที่เขารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะมีความหมายว่ายังไงอัลตีนยาความหมายอยู่ข้างๆนะครับประโยชน์ของการรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรการละหัวซ้อนเนี่ยมะงานัลดิยาอิตุตัมปัตฮันตารันsegala perkara yang dituntuti daripada hamba kerana bahwasanya perwa tajin kan rujak Allah subhanahu wa ta'ala nan kan rujak Allah subhanahu wa ta'ala nan pen tempat hantaran tempat na pewa ti mengenal kan rujak dia Allah subhanahu wa ta'ala itu nan tempat hantaran man pen ti hantaran man pen ti huan klap ti huan kun hantaranBalik, tempat balik. Saya ingat tempat balik. Nanti huan kelab. Kong apa? Segala perkara yang dituntuti. Segala perkara, segala benda, perkara, perkan, sing. Yang dituntuti daripada hamba. Benda sing, benda perkan yang dituntuti, sing di tuk tau tuang. Tuk tau tuang, ไม่ถึงศาสนาเท้าทวงเท้าทวงใครดาริปะดาฮัมบอจากบ่าวจากบ่าวดาริปะดาฮัมบอจากบ่าวจากบ่าวก็หมายถึงเราเท
ท้าทวงจากเรามักติยะดะซอ sesuatu yang wajib dan yang sunat malaikan kemudian daripada mengenal dia subhanahu wa ta'ala ดังนั้นจึงไม่ซอนะมักติยะดะซอนะดังนั้นจึงใช้ไม่ได้เนี่ย sesuatu สิ่งหนึ่งสิ่งใด sesuatu สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไหนยังวาจิบสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งที่จำเป็นวาจิบสิ่งจำเป็นอาตวะดานยังสุนัตไม่ใช่วาจิบดานยังสุนัตและสิ่งซึ่งที่เป็นสุนัตและสิ่งซึ่งที่เป็นของสุนัตวาจิบจำเป็นวาจิบจะแปลเป็นภาษาไทยว่าไงสิ่งจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติถ้าของสุนัตเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งที่เป็นอดิเรกิจเป็นอดิเรกิจมาเสริมทำให้สิ่งที่เป็นวาจิบนั้นมีความสมบูรณ์มาไล่กันเว้นแต่กามดิยันดาริปาดะมังานัลดิยอสุบฮานุวะตาละเว้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นอะไรสิ่งที่เป็นวาจิบก็ดีสิ่งที่เป็นสุนัตก็ดีมันจะใช้ได้นะตอนไหนกามดิยันดาริปาดะมังานัลดิยอสุบฮานุวะตาละหลังจากการรู้จักพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งวาญิบสิ่งที่เป็นสุนัตจึงจะใช้ได้สิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นสุนัตจึงจะใช้ได้ตอนไหนใช้ได้ตอนไหนหลังจากการรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่สิ่งที่เป็นวาญิบในเรื่องของอะไรฟักดูในการละหมาดสุนัตในการละหมาดฟักดูในการถือศีลอดสุนัตในการถือศีลอดในเรื่องของซะกาตที่เป็นฟัรดูในเรื่องของการทำซอดอกะที่เป็นสุนัตวะฮากะดะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยมันจะใช้ได้หลังจากที่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือนะเป็นคำที่นะมาอธิบายเสริมนะเพื่อตอกย้ำความสำคัญอย่างยิ่งของสิ่งแรกที่เป็นสิ่งแรกที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่เป็นมุกัลลัฟทั้งชายและหญิงทุกคนนะจะต้องเรียนรู้จะต้องทำความเข้าใจจะต้องใช้สิบปัญญานั่นคือการรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวกลับมาข้างในนะกลับมาข้างในเรามาถึงตรงนี้นะข้างในเนี่ยนะDan dimakian wajib atasnya mengetahui barang yang wajib pada hak segala Rasul alaihi mussalatu wassalam. Nah, และเช่นกันนะดันดิมักียันนะและทำนองเดียวกันนะดันดิมักียันและทำนองเดียวกันเช่นกันในเรื่องไหนในด้านไหนวาจิบอาตัสญานะจำเป็นเหนือเขาหมายถึงใครจำเป็นเหนือเขาเนี่ยหมายถึงใครจำเป็นเหนือมุกัลลัฟทุกคนจำเป็นเหนือมุกัลลัฟทั้งชายหญิงทุกคนนะมังตะฮวีกันนะต่อการรู้นะบารังยังวาจิบสิ่งที่นะวาจิบมีแน่นอนนะวาจิบมีแน่นอนที่ใครต่อดะฮักซะกะลรอซูลอะลัยฮิมุศศอลาตุวัสสลามในสิทธิของบรรดาศาสนทูตนะของบรรดาศาสนทูตอะลัยฮิมุศศอลาตุวัสสลามขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานนะความเมตตานะความสันติให้กับบรรดารอซูลสิ่งที่มีแน่นอนที่บรรดารอซูลอันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นสิ่งที่มุกัลลัฟเราทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้นะว่าคุณสมบัตินะของบรรดารอซูล1 2 3 4มีอะไรบ้างซึ่งต่อไปนะก็จะมีการกล่าวในตำรานะครับนั่นคือเช่นเดียวกันคือวาจิบเหมือนกันนะวาจิบเหมือนกันนะจำเป็นที่ต้องศึกษาเรียนรู้เหมือนกันในด้านวาจิบต้องศึกษาถึงที่ต้องมีแน่นอนที่บรรดารอซูลดันบารังยังมุสตะฮีลอะตัสมะริกะอิตูและสิ่งซึ่งที่บารังยังมุสตะฮีลและสิ่งซึ่งที่ไม่มีแน่นอนอาตัสมรกะอิตูบนพวกเขาเหนือพวกเขามรกะอิตูกลับไปหาสากะละรอซูล
บรรดาเราซูลสิ่งที่ไม่มีแน่นอนที่บรรดาเราซูลนะอันนี้เราก็ต้องรู้นะเราก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ไม่มีนะคุณลักษณะอย่างนี้ยังไงก็มีที่เราซูลไม่ได้นะจะไปเกิดที่เราซูลไม่ได้จะไปมีที่เราซูลไม่ได้นั่นก็คือลักษณะตรงกันข้ามกับวาญิบนั่นเองนะว่าจะมีอะไรบ้าง1 2 3 4อันนี้คือเราเรียนรู้มาในฟัรฎอีนแล้วนะตัวเนี้ยอันที่สองอันที่สามสิ่งจำเป็นดันบารังยังฮารุสบากีมรกะอิตูดันบารังยังฮารุสบากีมรกะอิตูและสิ่งซึ่งที่ฮารุสเนี่ยสิ่งซึ่งที่ฮารุสเนี่ยมีได้เนี่ยบากีมรกะอิตูสำหรับพวกเขาเนี่ยสำหรับพวกเขาเกิดขึ้นได้กับบรรดานบีบรรดารอซูลเกิดขึ้นได้ในลักษณะของความเป็นอะไรลักษณะของความเป็นมนุษย์ในลักษณะของการกินการดื่มในความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาด้านบางอย่างฮารุสบากีมะกะอิตูนั่นก็คือสิ่งที่จำเป็นเหนือหมู่กัลลัฟทั้งชายและหญิงทุกคนจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้เรามาต่อกันตรงนี้นี่นะครั้งที่แล้วนี่ขอที่จะทำความเข้าใจรวบยอดไปกับข้างบนนะเนี่ยในความหมายของวาญิบในทางเรียกวาญิบปะดะชะเราะนะเราอธิบายไปแล้วเราเข้าใจกันไปเบื้องต้นแล้วแล้วก็ดานวาญิบปะดะอักลนะวาญิบในทางปัญญานะเราก็นะทำความเข้าใจกันไปแล้วแล้วก็ยาอิสนะยาอิสฮารุสตัวเดียวกันนะจะอิสกับฮารุสตัวเดียวกันเราก็ทำความเข้าใจกันไปแล้วนะเรามาถึงตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9บรรทัดที่9นับจากข้างล่างนะหน้าที่4นะนะบรรทัดที่9นับจากบรรทัดที่9นับจากข้างล่างหน้าที่4ดันวาญิบปุละและวาญิบอีกจำเป็นอีกนี่จำเป็นอีกกับใครล่ะอัตัสมุกัลลัฟเหนือมุกัลลัฟเหนือมุกัลลัฟเราทุกคนอยู่ในสถานะของมุกัลลัฟมีสติสัพพัญญะบรรลุศาสนภาวะเป็นมุกัลลัฟทั้งชายและหญิงวาญิบแบบไหนตรงนี้เนี่ยไอ้คำว่าจำเป็นอีกแล้วเนี่ยนะเหนือมุกัลลัฟเนี่ยผู้ที่ถูกอยู่ในขอบข่ายบังคับศาสนาในของการเรียนรู้เนี่ยนะวาญิบแบบไหนจำเป็นแบบไหนซะบะกัยวุจูบไอนีซะบะกัยชนิดวุจูบจำเป็นไอนีบุคคลชนิดความจำเป็นแบบบุคคลไอนีถ้าเกิดฟักดูไอนินนั่นแหละวาญิบไอนีก็คือฟักดูอินที่เราอะไรที่เราคุ้นคำนั้นนะฟักดูอินฟักดูไอนินฟักดูอินนี่แปลว่าอะไรเป็นภารกิจเฉพาะบุคคลเป็นภารกิจเฉพาะบุคคลไอ้คำว่าภารกิจเฉพาะบุคคลนี้หมายถึงว่าไม่มีใครทำแทนเราได้แล้วเราก็ไปทำแทนใครก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานสติปัญญาให้ทุกคนเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่าที่สุดของมนุษย์นั่นคือปัญญานั่นคือสติปัญญาเพราะฉะนั้นอิสลามจึงหวงแหนเหลือเกินในเรื่องของสติปัญญานี่ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันจะเป็นเหตุทำให้สติปัญญานี่มันพร่องไปนี่สิ่งนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเลยอะไรก็ตามซึ่งทำให้ปัญญาพร่องสิ่งนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเลยเพราะฉะนั้นในหลักการอิสลามในเรื่องของสิ่งมึนเมาสุรายาเมานี่มันจึงเป็นโอ้เป็นสิ่งอุมมุลกะบาอิรเลยใช่ไหมล่ะเป็นมารดาแห่งบรรดาบาปใหญ่เลยไอ้บาปใหญ่ความเสื่อมทรามความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นจากมนุษย์นั้นนะมนุษย์ที่สามารถต่อการที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งที่มันไม่ดีงามมันเกิดจากขาดสติด้วยสาเหตุที่สุรามันเข้าไปในปากก็ขาดสติปัญญาไม่มีนะเมื่อขาดสติแล้วมนุษย์กับสัตว์ไม่ต่างกันนี่มนุษย์กับสัตว์ที่ต่างกันด้วยสาเหตุสิปัญญาเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าซะบะกัยเนี่ย
ซะบะกัยวุจุบอัยนีมันเป็นชนิดความจําเป็นเฉพาะบุคคลนะความจําเป็นเฉพาะบุคคลที่จะต้องใช้สติปัญญานะที่จะต้องใช้สติปัญญามังตะฮวีกันในแง่ไหนไอ้คําว่านะวาญิบเนี่ยนะวาญิบเฉพาะบุคคลเนี่ยมังตะฮวีกันดะลีลอะตัสติบติบซุวะตุดาริปะดะยังวาญิบdan yang mustahin dan yang jaiz itu จําเป็นมะงะตะฮวีกันจะต้องรู้ดะลีลหลักฐานที่ว่าวาญิบจําเป็นเฉพาะบุคคลน่ะในด้านของการที่ต้องรู้หลักฐานหลักฐานอะไรอะตัสติบติบซุวะตุบนทุกๆสิ่งหลักฐานบนทุกๆสิ่งดาริปะดะยังวาญิบจากสิ่งวาญิบสิ่งที่มีแน่นอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่มีแน่นอนที่บรรดารอซูลนะจะต้องมีหลักฐานจะต้องมีหลักฐานนะด้านยังมุสตะฮีลนะแล้วก็หลักฐานที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่ไม่มีแน่นอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ไม่มีแน่นอนที่บรรดารอซูลบรรดาศาสนทูตก็ต้องมีหลักฐานเหมือนกันด้านยังฮารุสด้านยังจาอิสจาอิสก็คือฮารุสนะจาอิสก็คือฮารุสสิ่งที่อนุญาตนะแปลสันทานนั้นก่อนนะจาอิสฮารุสฮารุสสำหรับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จาอิสสำหรับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อนุญาตสำหรับอัลลอฮ์ تعالى อนุญาตสำหรับบรรดารอซูลทำไมล่ะทำไมศาสนาอิสลามจึงกำหนดบทบาทหน้าที่นี้ว่าวุจูบไอนีนี่จำเป็นเฉพาะบุคคลในเรื่องของการมีหลักฐานแสดงว่าต้องเป็นหลักฐานของใครของมันนะต้องของใครของมันดาลินไอคำว่าดาลินนี่ต้องมีของตัวเองคนที่ปรารถนาจะเป็นมุมินนะที่มีความสมบูรณ์นะมีความสอดคล้องในหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามนี่จะต้องมีหลักฐานเป็นของตัวเองเพื่ออะไรอ่ะทำไมต้องมีหลักฐานของตัวเองเดี๋ยวเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายคืออะไรซุปเปอร์ยอติยะจะดาดีอิยอมุกัลลิดนี่จุดมุ่งหมายตรงนี้เพื่อนะซุปเปอร์ยอติยะจะดาดีอิยอมุกัลลิดเพื่อที่เขาจะได้ไม่เป็นมุกัลลิดเพื่อที่เขาจะได้ไม่เป็นมุกัลลิดมุกัลลิดภาษาอาหรับนะมุกัลลิดนะแปลว่าเป็นเพื่ออะไรถ้าแปลภาษาไทยคือเพื่อที่จะได้ไม่เป็นผู้ที่ตามแต่ตามตัวนะมุกัลลิดแปลว่าผู้ที่ตามเพื่อที่จะได้ไม่เป็นผู้ที่ตามหมายถึงยังไงผู้ที่ตามมุสลิมกับมุลลอกว่าเราไม่เข้าใจภาษานี่ภาษาอาหรับเนี่ยนะเขาอธิบายภาษามาลายูให้ฟังนะคือใครผู้ที่ตามยาอิตุอรังยังจะซัมอิยอดังันปรกาตอันอรังยังไลดังันกติยาดอันมังตะฮวีดะลิลเนี่ยยาอิตุกล่าวคือมุกัลลิดคือใครมุกัลลิดคืออรังยังจะซัมอิยอมุกัลลิดคือบุคคลซึ่งที่เขานั้นจะซัมเราผ่านมาแล้วคำว่าจะซัมในครั้งที่แล้วนี่นะจะซัมที่ไหนยะซัมที่ไหนยะซัมแปลว่าอะไรยะซัมปะดะฮะตีมันเด็ดขาดในใจมุกัลลิดเด็ดขาดในใจเหมือนกันนะมุกัลลิดเป็นคนซึ่งที่นะมีความเด็ดเดี่ยวมีความเด็ดขาดในใจเหมือนกันในด้านไหนล่ะบอกว่าอัลลอฮ์มีมุกัลลิดบอกว่าอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามีในใจเด็ดขาดมั้ยเด็ดขาดเด็ดขาดในใจแต่ว่าไอ้คำว่าจะซ้ำเนี่ยดังนั้นปรากฏอันอรังยังไลน์เด็ดขาดในใจเนี่ยด้วยกับถ้อยคำของบุคคลอื่นด้วยกับถ้อยคำของบุคคลอื่นคนอื่นเขาบอกว่าอัลลอฮ์มีครูก็บอกว่ามีอายะห์ก็บอกว่ามีเมาะก็บอกว่ามีอัลลอฮ์เนี่ยนะทุกคนบอกอัลเลาะห์มีทั้งนั้นอย่าจำในใจมากอย่าจำแต่ที่ต่างคืออะไรดังนั้นกะติยาดันมะกะตะฮวีดะลิลเนี่ยโดยที่ไม่รู้ถึงหลักฐานไม่มีหลักฐานเป็นของตัวเอง
ไม่มีหลักฐานเป็นของตัวเองที่ตัวเองจะเอามายืนยันการมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะไม่มีไม่มีบอกไม่ได้อัลลอฮฺมีแต่ไม่มีหลักฐานถ้าจะคุยจะบอกว่ายังไงอ่ะไม่มีไม่รู้ครูเขาก็บอกว่ามีฉันก็มีด้วยคนนั้นก็บอกว่ามีฉันก็มีด้วยคนนู้นก็บอกอัลลอฮฺมีฉันก็มีด้วยเหมือนกันหลักฐานอะไรไม่มีอันนี้คนมุกัลลิดนี่คือใครคนมุกัลลิดเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกวาญิบใช่ไหมล่ะวาญิบต้องมีหลักฐานเพื่อจะได้ไม่เป็นคนมุกัลลิดเพื่อที่จะได้ไม่เป็นคนมุกัลลิดแล้วว่ายังไงคนมุกัลลิดเนี่ยมันทำไมล่ะมันมีสถานะเป็นยังไงในมุมมองอิสลามมาดูสิทำไมเป็นมุกัลลิดไม่ได้ทำไมอ่ะเนี่ยจะไม่ตามค่อยคำอื่นการยึดมั่นคนอื่นไม่ได้ทำไมหลักฐานของตัวเองงานจำเป็นต้องมีเนี่ยมันทำไมมุกัลลิดเนี่ยเรามาดูตรงนี้ดันตะลาบัรซะลาฮันอุลามะบะดะกุฟรมุกัลลิดอีตูดูสิดันตะลาบัรซะลาฮันอุลามะและบรรดาอุลามะภาษาอาหรับอุลามะแปลว่าบรรดาปวงปราชญ์บรรดาปวงปราชญ์ผู้สันทัดกรณีในวิชาอะกีดะห์เนี่ยนะในวิชาเตาฮีดเนี่ยเขามีบัรซะลาซะลาฮันเขามีทัศนะซึ่งที่แตกต่างกันแหละมีทัศนะของบรรดาปวงปราชญ์นี่ต่างกันในเรื่องอะไรอ่ะปักสะละหันปะดะกุฟรมุกัลลิดอิตูในการเป็นกุฟรนะของผู้ที่เป็นมุกัลลิดในการปฏิเสธของผู้ที่เป็นมุกัลลิดด้านกะติยาดออันกุฟรนะและไม่เป็นกุฟรมุกัลลิดเนี่ยบางท่านก็บอกว่าคนเป็นมุกัลลิดนี่เป็นคนปฏิเสธไปเลยนะไม่ใช่ไม่เป็นบุคคลที่ปฏิเสธอิสลามไปแล้วบุคคลอีกฝ่ายนึงบอกไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเรียกว่ามีทัศนะแตกต่างมุกัลลิดอยู่ตรงกลางแหละเนี่ยคนที่เป็นอะไรคนที่เป็นมุกัลลิดนี่บางคนก็บอกเป็นกาเฟรบัตทัศนะแบบนั้นบางคนบอกไม่ใช่กาเฟรนี่คืออะไรนี่คือสถานะที่เราไม่อยากอยู่ตรงเนี้ยไม่อยากอยู่ในจุดซึ่งที่นักวิชาการจะมาเนี่ยเขาเรียกว่ามีทัศนะแตกต่างกับเราเราจะต้องพยายามต่อการที่จะพาตัวเองให้พ้นจากมุกัลลิดต้องจะทำยังไงให้เราพ้นจากมุกัลลิดจนถ้าเรามีหลักฐานของตัวเองในการยืนยันการมีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคุณลักษณะอื่นๆนี่มันจึงเป็นรุนแรงใช่ไหมล่ะมันจึงเป็นจุดซึ่งที่เราจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องพาตัวเองออกมานะพาตัวเองออกมาจากจุดตรงนี้ดันเขายังซอฮีฮ์และทัศนะซึ่งที่ซอฮีฮ์ทัศนะซึ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะถูกต้องแล้วคืออะไรบัวซอญะมุมินซัรตอบัรดะซอว่าแท้จริงนะแท้จริงมุกัลลิดนั้นน่ะเขาเป็นมุมินอยู่ถ้าศาสนาของบรรดาปวงปราชญ์ที่ชัดเจนถูกต้องแล้วเนี่ยมุกัลลิดเนี่ยเป็นมุมินยังเป็นมุมินผู้ศรัทธานะยังเป็นมุมินผู้ศรัทธาซัรตอบัรดอซอพร้อมกับการมีบาปเป็นมุมินแต่มีบาปทำไมล่ะไปมีบาปทำไมอ่ะทำไมถึงเหตุผลอะไรเป็นมุมินแต่มีบาปเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรทำให้เขามีบาปเนี่ยดังนั้นสาบับมามันิงกัลเนี่ยอาการบัรลาจาร์ดานปีเกิร์เบจารอด้วยสาเหตุนี้ที่มีบาปด้วยเหตุดังนั้นด้วยกับสาบับเหตุด้วยสาเหตุมันิงกัลเนี่ยด้วยสาเหตุที่เขาหมายถึงมุกัลลิดเนี่ยเขาทิ้งนะด้วยสาเหตุที่มุกัลลิดผู้ที่ตามเนี่ยตามการศรัทธาของบุคคลอื่นเนี่ยเขาทิ้งอาการบัรลาจาร์ทิ้งการศึกษาบาปเพราะเหตุนี้ทิ้งการเรียนก็ถึงบอกมาแต่ต้นแล้วว่าฟัรดูอินเนี่ยขอจำเป็นไงใช่ไหมแหละคำว่าจำเป็นเนี่ยต้องเรียนต้องศึกษาต้องเอาให้ความสำคัญใช่ไหมในเรื่องนี้ทิ้งการศึกษาเมื่อทิ้งการศึกษาแล้วยังไม่พอดานปีเกลบาจารอและทิ้งการคิดพินิจพิจารณาด้วยเนี่ยสองเลยสองกระทงกระทงแรกทิ้งการศึกษาไม่ความสำคัญในเรื่องการศึกษาอันที่สองทิ้งการพินิจพิจารณาทิ้งการใช้สิปัญญาบาปสองกระทงนี่เนี่ยบาปสองกระทงนี่ที่ว่าบาปเนี่ยนะบาปสองกระทงนี่
jika ada ia daripada ahli di makian itu นะหากปรากฏว่าเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบุคคลนะเป็นส่วนหนึ่งอะฮลีนะแปลว่าชาวดิมักียันอิตูนะเป็นส่วนหนึ่งจากบุคคลซึ่งที่เรียนรู้ได้เป็นบุคคลซึ่งที่ใช้สติปัญญาได้ใช่มั้ยเป็นบุคคลซึ่งที่สามารถต่อการที่ศึกษาเรียนรู้ได้เป็นบุคคลซึ่งที่ใช้สติปัญญาได้อ๋อแสดงว่าคนซึ่งอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในดอยอยู่ในขั้วโลกเหนือซึ่งที่ไม่รู้จักนะผู้รู้ไม่รู้จักหลักการอิสลามเลยนั้นเขาก็มาอยู่ในขอบข่ายนะเขาไปอยู่ในขอบข่ายแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรู้แหละคำอิสลามนะจะรู้คำว่าอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาจะรู้ถึงหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามนะจะต้องมีการศึกษาจะต้องมีการเรียนรู้มีการพิจารณาเพื่อแสวงหาใครเพื่อแสวงหาผู้สร้างที่แท้จริงเพื่อแสวงหาผู้สร้างที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นเนี่ยที่มุซันนะบริฮุลลอฮ์บอกถึงสิ่งจำเป็นที่จะต้องนะศึกษาเรียนรู้เพื่อให้พาตัวเองมานะให้พ้นจากลักษณะของการเป็นอะไรการเป็นมุกัลลิดเรามาดูซิไอ้คำว่าหลักฐานขนาดไหนและจุดมุ่งหมายศาสนาจะให้จากเอาจากเรานี่ในฐานะที่เป็นมุกัลลับนี่ขนาดไหนดันดิกฮันดะกีดังดัลิลอิตูดัลิลอิจมาลีและจุดมุ่งหมายด้วยคำว่าดัลิลเนี่ยจุดมุ่งหมายด้วยคำว่าหลักฐานเนี่ยนะอิตูนั้นหลักฐานที่นะที่จำเป็นสำหรับเราต้องมีเนี่ยนะคืออะไรหลักฐานแบบไหนดัลิลอิจมาลีนะเป็นหลักฐานแบบอิจมาลแบบสรุปนะหลักฐานแบบสรุปนี่หมายถึงยังไงหลักฐานแบบสรุปเนี่ยอธิบายยาอิตูดาลิลยังละมอห์อุลิห์อัมปุญโญนาดาริปะดัมมานาตับกันดิยาดันมหุไรกันสกาละชุบฮะยังดิดาตังกันอัตสเนียหลักฐานแบบนี้อธิบายคำว่าหลักฐานแบบสรุปเนี่ยยาอิตูกล่าวคือดาลิลหลักฐานยังละมอห์อุลิห์อัมปุญโญนาซึ่งที่เจ้าของหลักฐานอัมปุญโญนาเจ้าของหลักฐานนี่ละมอห์บุคคลซึ่งที่เป็นเจ้าของหลักฐานนี่เขาละมอห์นะแปลว่าอ่อนแอไร้ความสามารถคนที่เป็นเจ้าของหลักฐานไร้ความสามารถไร้ความสามารถในด้านไหนอะดาริปะดะมะนะตับกันดียอจากการยืนยันหลักฐานของเขาไร้ความสามารถจากการยืนยันหลักฐานของตัวที่มีดันมหูไรกันแล้วก็อ่อนแอจากการที่มหูไรจะมาแจกแจงจะมาชี้แจงจะมาอธิบายนะไม่มีความสามารถซากะละชุบฮะบรรดาสิ่งคุมเครือบรรดาสิ่งคุมเครือที่มันเกิดขึ้นนะยังดีดาตั้งกันอาตัสญาซึ่งที่มีมาบนตัวเขาเนี่ยยังดีดาตั้งกันนะถูกนำมาแปลตามตัวว่ายังดีดาตั้งกันอาตัสญาที่ถูกนำมาบนตัวเขาเนี่ยบรรดาสิ่งคุมเครือบรรดาสิ่งที่มันไม่ชัดเจนในเรื่องของหลักฐานที่ตัวเองมีเนี่ยนะไม่สามารถต่อการอธิบายได้ยังไงดูอธิบายสิตัวอย่างตัวอย่างของอะไรตัวอย่างของหลักฐานแบบสรุปเนี่ยนะที่เจ้าของเขาไม่สามารถอธิบายได้เนี่ยนะไม่สามารถจะยืนยันหลักฐานของตัวเองได้เนี่ยซาฟักตีเช่นดิกะตอกันบากีเนี่ยนะถูกกล่าวมีคนมากล่าวกับเขาเนี่ยมีคนมาดิกะตอกันบากีเนี่ยนะมีบุคคลหนึ่งนะมาพูดกับเขามากล่าวกับเขากล่าวกับใครกล่าวของคนที่มีหลักฐานเนี่ยนะอปอดะลิลอังกาวอัตัสอดออัลลอฮ์ตะอาลาอะไรอปอนะอะไรดะลิลหลักฐานอังกาวของท่านอัตัสอดออัลลอฮ์ตะอาลาบนการมีอัลลอฮ์ตะอาลาน่ะหลักฐานของท่านน่ะอะไรมีใครเคยมาถามเราอย่างงี้มั้ยในชีวิตเราอ่ะเรามานั่งกันตรงนี้อ่ะ15ปี30ปี60ปี70ปีมีใครเคยถามคำถามนี้เรามั้ยใครถ้ามีช่วยยกมือให้ฉันดูหน่อย
เคยมีไหมมีหลักฐานอะไรอัลลอฮ์มีหรือมาเพิ่งจะได้ยินกันวันนี้แหละถ้าเราไม่ได้เรียนหนังสือนะนะไม่ได้เจอหรอกไม่ได้คิดหรอกไม่ได้ตรองหรอกทั้งที่มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเลยนะเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เลยฝากไว้กับหลักฐานนี้นะหลักฐานอะไรที่ท่านยืนยันว่าการมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะมุซันนิฟรอฮิมุลลอฮ์ได้ระบุตรงนี้เอามาเนี่ยเพื่อให้เราได้คิดด้วยนะให้คิดได้ตรองแล้วก็ถามตัวเองถ้าไม่มีใครถามก็ต้องถามตัวเองแหละถ้าไม่มีคนถามก็ต้องถามตัวเองมีหลักฐานอะไรของตัวเรานี่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอปอดะลิลอันกอดัสดอลลอฮ์ตะอาลาแล้วก็เขาตอบว่าไงมะกะบัรกะตอยออาลัมอินีดังนั้นเขาก็ตอบว่าไงอาลัมอินีโลกนี้นี่หลักฐานของฉันโลกนี้จักรวาลนี้นี่แหละคือหลักฐานของฉันที่บ่งชี้ถึงการมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามียังมีหลักฐานแล้วหลักฐานแบบไหนหลักฐานแบบอิจมาลีหลักฐานแบบสรุปหลักฐานแบบสรุปเมื่อสรุปแล้วยังไงต่อไปยังไม่จบดัลลัมฮียะดาริปะดะมันยะตอกันจาลันมะนุนจุอาลัมอินีอัตัสอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาและเขาเนี่ยละมอแล้วเมื่อตอบว่าอาลัมอินี้เป็นหลักฐานของฉันที่บ่งชี้ถึงการมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาละมอเขานี่อ่อนแอจากด้านไหนดาริปะดะมันยะตอกันจาลันจากการที่จะมาอธิบายหนทางจาลันนะทางมันจะต่อการอธิบายชี้แจงยาลันทางไหนมนุนโยนะที่ชี้มนุนโยในชี้อาลัมอินีว่าโลกนี้จักรวาลนี้อาตัสอัลอัลลอฮ์ตะอาลาบนการมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าไปไม่เป็นแล้วโลกนี้แหละบ่งชี้ในการมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถามว่าแล้วยังไงอ่ะอธิบายฉันฟังในโลกนี้มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงอธิบายไม่ได้อธิบายไม่ถูกอธิบายไม่เป็นนี่ละมออ่อนแอแล้วนี่อ่อนแอแล้วว่าอะไรว่าไงตะวะกัวซออ่าหรือว่าสามารถอียะตัสมิตอกันเดียหรือว่าสามารถต่อการที่จะอธิบายได้ต่อการที่จะอธิบายหลักฐานของตัวได้พอที่จะอธิบายได้บ้างนะพอที่จะอธิบายว่าอะไรโลกนี้บ่งชี้ถึงการมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะทุกสิ่งอย่างซึ่งที่มันมีจุดเริ่มต้นของการมีมันก็ต้องมีผู้ที่ทำให้มีพอที่จะอธิบายได้เห็นไหมแต่ปีแต่ทว่าจิกัดดิดะตั้งกันเอะติรอดอาตัสเนียนะแต่ทว่าหากมีการคัดค้านเกิดขึ้นบนเขาเนี่ยบนผู้ที่เนี่ยมีความสามารถนี่ที่อธิบายต่อเนี่ยนะมีคานมีคนคัดค้านในเรื่องไม่เป็นไม่จริงนะเรื่องนี้จะบ่งชี้การมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่จริงเขามีหลักฐานของเขาใช่ไหมว่ายังไงที่ยาดะกัวซออิยออัตัสมาฮุไรกันดิยอเขาไม่สามารถต่อการที่จะแจกแจงนะวินิจฉัยได้จะบอกต่อก็ไม่ได้จะไปเขาเรียกว่าจะไปตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่านะมันไม่ได้ทำไม่ได้นะอัตัสวะจอฮ์ยังดิตุนตตีบนหนทางซึ่งที่ถูกเท้าทวงในทางศาสนามันไปไม่ได้แล้วมันตันแล้วเขาเรียกว่ามันตันเวลามีคนเอะติรอดเวลามีคนมาค้านในเรื่องของหลักฐานในเรื่องของการชี้แจงในไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้ว่ายังไงล่ะคนลักษณะอย่างนี้เนี่ยว่ายังไงมะกะกะลูวัรลาอิยะดาริปะดะตักลีดดังันมังะตะฮวีอินีดะลิลยังอิจมาลีมุซันนิฟรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าดังนั้นนะเขาเนี่ยนะเขาคนนี้เนี่ยหมายถึงใครล่ะนะบุคคลซึ่งที่เขามีหลักฐานเป็นของเขาเองเนี่ยนะและเขาไม่สามารถต่อการที่จะอธิบายนะหรืออธิบายได้ก็ไม่สามารถต่อการที่จะมาตอบโต้คำคัดค้านได้เนี่ยนะก็รู้ว่าอียะเขาออกได้รีปะดะตักลีดนะจากการตามแล้วจากการเป็นมุกัลลิดไม่ใช่มุกัลลิดแล้วคนนี้ไม่ใช่คนมุกัลลิดแล้ว
ด้วยสาเหตุอะไรดังนั้นมังอาตาฮวีอินีดาลิลยังอิจมาลีด้วยสาเหตุนะด้วยสาเหตุที่เขารู้ดังนั้นมังอาตาฮวีดังนั้นมังอาตาฮวีอินีดาลิลด้วยกับการรู้หลักฐานอันนี้ยังอิจมาลีนะด้วยกับการรู้หลักฐานอันนี้ซึ่งที่เป็นหลักฐานแบบอิจมาลีหลักฐานแบบสรุปอันเนี้ยก็คือพอแล้วที่เป็นอะไรที่เป็นวูจูบไอนีเนี่ยตรงนี้แค่นี้แค่เป็นอะไรมีหลักฐานเป็นของตัวเองว่าอาลัมนี้โลกนี้สิ่งถูกสร้างนี้บ่งชี้ถึงการมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่งชี้ถึงการมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เขาเรียกว่าอะไรหลุดพ้นจากการเป็นมุกัลลิดนะหลุดพ้นจากการเป็นผู้ที่ตามในเรื่องของการศรัทธาแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึง เป็นอะไรเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมล่ะนะเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องซึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับสติปัญญาการใช้ปัญญานะการใช้การใคร่ครวญใช่ไหมล่ะอย่างกับสิ่งที่เราเคยทำความเข้าใจกันมากับสติกับคนชนบทอาหรับคนหนึ่งใช่ไหมซึ่งที่เขาถูกถามว่ายังไงถูกถามว่าท่านเชื่อยังไงว่ามีพระเจ้ามีผู้สร้างมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักฐานของอาหรับชนบทคนนี้เขาชี้ไปที่อะไรเขาชี้เพียงไปที่อุจจาระของอูฐเท่านั้นเองเนี่ยอุจจาระของอูฐอุจจาระของอูฐชี้อะไรชี้ว่ามีอูฐถึงแม้จะไม่เห็นตัวอูฐก็ตามแต่เขาก็มั่นใจว่ามีอูฐเพราะมันมีหลักฐานอยู่นี่หลักฐานก็คืออุจจาระอูฐหลักฐานก็คืออุจจาระอูฐชี้ถึงการมีอูฐแล้วฉะไหนเลยเหรอตัวท่านกับตัวฉันเนี่ยตัวท่านกับตัวฉันโลกนี้ทั้งใบเลยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวน้อยใหญ่จะไม่บ่งชี้ถึงการมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เขาเรียกว่าการใช้ปัญญาใช้ได้ตลอดเลยไม่จำเป็นคือเรียนอะไรในตำราไอ้การเรียนคือในตำราแต่สิ่งที่เราต้องใช้ก็คือปัญญานอกเวลาเราไปพบเจอสิ่งต่างๆ เราจะคือจะบอกว่าการมองนะการมองของมุมินนะจะเป็นเหตุนำมาซึ่งการระลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการมองของมุมินเพราะการมองจึงเป็นอิบาดัตไงการมองในที่นี้หมายถึงการมองด้วยการพินิจพิเคราะห์การมองด้วยการพิจารณาน่าจะเป็นเหตุนำมาซึ่งการระลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการมองของมุมินนะจึงการมองของมุมินจึงมีความแตกต่างจากการมองของบุคคลซึ่งที่ไม่ใช่มุมินไม่ใช่ผู้ศรัทธามองสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่ผลลัพธ์ต่างกันมองดวงอาทิตย์เหมือนกันนั่นแหละแต่ผลลัพธ์ต่างกันมุมินมองถึงดวงอาทิตย์แล้วเห็นระลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ปฏิเสธมองดวงอาทิตย์แต่ไปนึกถึงสิ่งอื่นไปนึกถึงอุณหภูมิของดวงอาทิตย์ไปนึกถึงความใหญ่โตของดวงอาทิตย์ไปนึกถึงความไกลของดวงอาทิตย์จากโลกไปมองเรื่องอื่นไปหมดแต่การมองของมินเป็นเหตุนำมาซึ่งการยิ่งตอกย้ำยิ่งตอกย้ำทำให้เรามีความอะไรมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มมากขึ้นนะด้วยสาเหตุการมองของบุคคลซึ่งที่เป็นผู้ศรัทธานะการมองของบุคคลซึ่งที่เป็นผู้ศรัทธาAdapun dalil tafsili maka yaitu dalil yang dikuasakan atas menetapkan dia dan menghuraikan segala syubhat yang didatangkan atasnya. อันหนึ่งหลักฐานแบบรายละเอียดตะกี้แบบสรุปหลักฐานแบบรายละเอียดดะลิลตัฟซีลีอันแรกนะดะลิลอิจมาลีอิจมาลีแปลว่าสรุปนะสั้นๆตัฟซีลีแปลรายละเอียดแหละมักยะอิตุดะลิลยังดิกุวาซากันอัตัสมะนะตับกันดิยาdan menghuraikan segala syubhat yang didatangkan atasnya dalil tafsili หลักฐานแบบรายละเอียดกล่าวคือเป็นหลักฐานซึ่งที่เขาสามารถนะ
อัตสมนตับกันเดียบนการยืนยันหลักฐานบนการยืนยันได้ดันมหูไรกันชี้แจงอธิบายได้สกละชุบบะฮะบรรดาสิ่งคุมเครือนะที่มันจะมีมาจากคนคนหนึ่งจากหลักคิดหนึ่งจากทฤษฎีหนึ่งหลักการหนึ่งหลักการใดที่ปฏิเสธอิสลามเนี่ยนะเขาสามารถต่อการที่จะเขาเรียกมนตับทำให้อะไรทำให้มั่นคงได้ในหลักฐานน่ะมหุไรชี้แจงได้บรรดาสิ่งคุมเครือยังดีดะตังกันอัตสัญญาซึ่งที่ถูกนำมาบนตัวเขาชี้แจงได้อธิบายได้อธิบายด้วยกับกุรอานได้นะอธิบายด้วยกับหลักฐานทางตัวบทกุรอานก็เอามายืนยันได้หลักฐานในเรื่องของดันหลักฐานทางสีปัญญาเขาก็เอามาหักล้างได้นะหลักฐานบางทีหลักฐานในปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกเดิมก็มีในคัมภีร์เตารอตก็มีในคัมภีร์อินจิลก็มีในคัมภีร์พระเวทก็มีคือมีลักษณะอย่างนี้อยู่บุคคลซึ่งที่มีความอะไรมีความเจนจัดมีความช่ำชองในเรื่องของหลักศรัทธามั่นในหลักการอิสลามสามารถที่แจงได้ถ้าใครได้ใช้ YouTube เนี่ยนะได้เปิดไปดูดร.ชาคิรไนค์ใครเคยได้ยินชื่อไหมดร.ชาคิรไนค์เป็นหมอชาวอินเดียเนี่ยนะเป็นนักดาอีนะบุคคลเรียกเป็นบุคคลซึ่งที่เรียกร้องเชิญชวนมนุษย์สู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในการอธิบายของเขานี่คนนี่ฟังเป็นพันๆคนนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายด้านหน้านี่ผู้ชายนั่งก็เต็มไปหมดด้านหลังเป็นผู้หญิงเป็นพันๆคนเลยแล้วเขาก็เปิดโอกาสให้เขาจะตั้งไมโครโฟนไว้ตรงกลางฮอลล์นี่นะแล้วก็ใครต้องการจะซักถามเรื่องอิสลามได้ทุกเรื่องการศรัทธาในเรื่องอะไรสามารถต่อการถามได้เลยนะบางคนเป็นคนคริสต์ก็มีนะเป็นคนพุทธก็มีเป็นคนฮินดูก็มีคนที่ไม่มีศาสนาก็มีเป็นคนยิวก็มีขึ้นมาถามทีละคนแกก็จะตอบด้วยกับกุรอานอย่างที่ว่าไปอย่างงี้ตอบด้วยกับหลักนิยามทางปัญญานะตอบด้วยกับตรรกะนะหลักการอธิบายแบบอิสลามนี่จนกระทั่งทำให้แต่ละคนนี่จะต้องยอมซิโรราบเขาเรียกซิโรราบเขาเรียกคนที่เป็นมีหลักฐานแบบตับซีรีเขาเรียกเป็นตับซีรีแบบตับซีรีนี่แหละคือบุคคลซึ่งที่จะทำให้เขาเรียกว่ามนุษย์ทุกคนนั้นได้เข้าใจนะได้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงเป็นสำคัญอย่างยิ่งในหลักศรัทธาการจะอธิบายได้ชัดเจนนะได้เห็นภาพนะได้เห็นภาพเรียกว่าตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าตอบโต้ด้วยกับสิ่งซึ่งที่ดีกว่านี่นักเรียนแบบตัฟซีลนะแบบรายละเอียดนะแบบรายละเอียดนี่มีประโยชน์นะครับจะบอกก็คือว่าในเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งในอดีตเราไม่สามารถต่อการที่จะเรียนรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้นะเราไม่มีโอกาสต่อการที่จะได้พบเจอบรรดาปวงปาฏแห่งอาคิเราะห์ในระดับสูงๆนะในอดีตเราพบเจอไม่ได้แต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยมันใกล้ชิดกันแล้วเพียงปลายนิ้วของเราที่จะไปสัมผัสไปค้นหานะหาข้อมูลซึ่งที่เป็นประโยชน์นะเป็นข้อมูลซึ่งที่ทำให้เราได้มีความรักมีความผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมีความรักมีความผูกพันกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความรักมีความผูกพันกับหลักศรัทธามั่นในอิสลามนะครับนี่ใช้ให้เป็นประโยชน์นะใช้ให้เป็นประโยชน์มักฮันดะละมัน มันถึงจุดพอดีนะนี่ถึงจุดพอดีถ้าไปต่อแล้วหาที่ลงเอาพอดีเหลือมกันอัลฮัมดุลิลลาห์ตรงกันนะตรงกันถึงสถานมีนะออดกดลงพอดีอินชาอัลลอฮ์นะในครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมาดูกันต่อนะครับซุมมะกอละมะกะฮันดะละกามีmenyatakan segala aqaid yang wajib pada syara' mengetahuikan dia daripada segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Ta'ala dan hak segala Rasulnya serta kami iringkan tiap-tiap satu aqidah itu dengan dalilnya dan tiap-tiap dalil itu
menyebutkan yang wajib, menyebutkan yang wajib dan menafikan yang mustahil, maka kami berkata wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.